ใช่ไหมพี่เดี๋ยวสางโยงไวๆเนี่ยใช่แน่นอนแหละแต่ว่าอะไรนะเฮ้ยเราไม่มีเสือนะอย่านะพี่เดินไปสามสิบนั่นที่ไปแทงไม่ไม่ไปยิน ตอนนี้ถ้าแค่ฟ้องสอบอย่างเดียวก่อนส่วนเรื่องค่าขาดประโยชน์ในต่างๆเนี่ยหลังจากนี้ไปแล้วทางนี้นวัดนี่ก็ยื่นประกันตัวประกันตัวแล้วก็ตามเรื่องของอุทธรณ์คำพิพากษาแต่ถ้าอุทธรณ์ว่าไงก็และอันนั้นเป็นอำนาจครับเราไปก้าวล่วงครับเรื่องต่างๆเขาสอบตำแหน่งเขาสอบตอนนี้ก็ยังคดีไม่ถึงที่สุดครับก็ยังอยู่ได้จนผ่านจะถึงศาลฎีกาช่วงนี้อาจจะประกันถ้าไม่ได้ประกันช่วงของ เปิดสมัยประชุมก็ต้องมีสิทธิ์ยื่นขอไปให้เรียกว่าเสียงเราคือต้องอยู่ที่ผู้ปกครองเด็กนะต้องมีการใช้ประกันใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ต่างกันอ๋อให้ดูมันดูมันนั่งขอที่ยันโคตรที่สี่ขอถามว่าอย่างไรครับว่าจะอยู่ที่ คดีของท่านสส.ดวัฒน์ต้อจรัญสุขนะครับในคดีใช้จ้างวานฆ่าปลัดสุชาติโคตรทุมเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคม2556ซึ่งขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสถานีตำรวจภูธรในขอนแก่นหรือในฐานะหัวหน้างานสอบสวนก็คดีนี้ในชั้นต้นเนี่ย มือปืนชุดที่ถูกใช้ที่ยิงเนี่ยศาลก็ได้ตัดสินประหารชีวิตถ้าลองสมจิตแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตจำเลยอีก3คนคือดาบตำรวจวีรศักดิ์แล้วนายประพันธ์แล้วก็นายบุญช่วยครับซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีสืบเนื่องมาจากคดีเดิมโดยศาลท่านพิเคราะห์นะครับตามพยานหลักฐานเชื่อว่าท่านพิเคราะห์แล้วเป็นท่าน ใช้คำว่ามีพยานหลักฐานเป็นที่ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยคือท่านส.ส.รวัฒน์ใช้จ้างวานให้บุคคลทั้ง4ฆ่านายสุชาติโคตรทุมตามวันเวลาเกิดเหตุจริงโดยมีพยานหลักฐานต่างๆสอดคล้องต้องกันในทำให้เห็นทั้งมูลเหตุจูงใจในการฆ่าแล้วพยานหลักฐานยืนยันทั้งพยานบุคคลแล้วก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ ทางโทรศัพท์ทางต่างๆมาประมวลกันแล้วเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยครับโดยเราให้ลงโทษประหารชีวิตท่านส.ส.นวัฒน์ก็จะเราสุขก็แต่คดีก็ยังไม่ถึงที่สุดครับยังมีการอุทธรณ์และฎีกาได้อยู่ครับนอกจากในส่วนของโทรศัพท์นิติวิทยาศาสตร์อื่นมีอะไรครับเราก็ประเด็นก็คือทั้งคําให้การของผู้ร่วมกระทำผิดในคดีที่แล้วที่เรา ได้สอบไว้ท่านก็เชื่อว่าเป็นการให้การที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดไม่ได้มีการมาปรุงแต่งแม้พยานจะมากลับคำชั้นศาลก็ไม่เป็นเหตุให้เชื่อส่วนในเรื่องที่ท่านฝ่ายจำเลยสู้ในเรื่องการใช้โทรศัพท์ท่านก็พิเคราะห์ว่าเป็นมันไม่น่าเชื่อถือนะครับก็มีเหตุผลในคำพิพากษาเต็มๆจะให้เหตุผลได้ดีมากครับ